ลักกี้นะฮะวันนี้ก็อาสาเป็นคนเข้ามาแนะนำนะส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรามาทำที่เกาะพะงันตอนนี้เราอยู่ณสถานที่ที่เรียกว่าอินดิโก้คอรัลนะครับซึ่งเราก็ได้รู้จักกับสถานที่แห่งนี้มาเป็นเวลามากกว่า4ปีแล้วนะครับในช่วงแรกที่เรารู้จักกันนะเราเข้ามาในฐานะของนักออกแบบนะครับเพื่อที่จะออกแบบอาคารไม้ไผ่นะให้กับเจ้าของพื้นที่นะเขาเองก็มีความรักความห่วงแหนธรรมชาติมีแพชชั่นซึ่งสิ่งเหล่านั้นจากเขานะส่งต่อมาถึงผมแล้วก็ทีมงานนะครับทำให้เราเหมือนคอนเนคกันไปโดยปริยายนะแล้วก็ณปัจจุบันนี้นะครับตัวเขาเองเขาก็หาทางนะครับจนเกิดเป็นอาคารไม้ไผ่ในพื้นที่ของเขานะครับด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับซึ่งก็ได้เกิดมาเป็นวัฒนธรรมการใช้อาคารไม้ไผ่ที่เกาะพะงันณปัจจุบันนี้เราเองนะครับก็ได้ไปสั่งสมประสบการณ์มานะจากการทำงานหลากหลายที่หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ครั้งนี้เราได้กลับมาอีกครั้งนึงนะครับด้วยโจทย์ของการทำอาคารนะครับที่เป็นมากกว่าอาคารไผ่ทั่วไปนะครับมีทั้งความคงทนความแข็งแรงนะแล้วก็การใช้งานนะครับที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนั่นก็คืออาจจะเป็นอาคารเล็กๆนะขนาด35ตารางเมตรแต่ฟังก์ชันของมันคือห้องเก็บของฟังดูอาจจะเรียบง่ายแต่เป็นห้องเก็บของที่ถูกตั้งไว้ให้เก็บสิ่งของมีค่านะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นผลงานศิลปะหนังสือเก่าหรือสิ่งใดก็ตามที่ไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายผ่านการเวลาผ่านความชื้นหรือสภาพอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเลยไปเป็นโจทย์สำคัญด้วยความที่แต่เดิมเขาอยากได้อาคารไม้ไผ่อยู่แล้วจากความชอบนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คืออะไรที่สามารถทำให้อาคารไม้ไผ่นะครับอยู่ในสภาวะที่สมดุลได้นะครับก็คือป้องกันความร้อนป้องกันความชื้นนะครับเรื่องฝนนี่เป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องป้องกันนะครับมันก็เลยจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่มากกว่าที่เราเคยทำมานะแล้วก็เลยถือเป็นการทดลองเรียนรู้กันไปด้วยกันนะครับก็เลยเกิดเป็นอาคารแห่งนี้ขึ้นมานะซึ่งมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับพวกเรามากๆเลยนะครับแต่ว่าเราก็อยากที่จะทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนนะฮะได้เห็นว่าจริงๆแล้วการใช้วัสดุธรรมชาตินี่มันไม่ได้หมายถึงความที่จะมาอยู่อาศัยแล้วไม่สบายนะครับอาคารนี้นะครับเราจึงได้มีการออกแบบอย่างดีพิถันถ้าเกิดได้ลองมองดูนะครับก็จะเห็นว่าเป็นอาคารที่เราได้มิกซ์นะฮะวัสดุนะครับทั้งวัสดุสังเคราะห์ต่างๆกับวัสดุธรรมชาติเข้าด้วยกันในลักษณะของการทำโครงสร้างอาคารไม้ไผ่เนี่ยบางจุดมันอาจจะหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุสังเคราะห์ไม่ได้จริงๆอย่างเช่นส่วนของฐานรากเป็นต้นนะครับทีนี้ในช่วงของการเชื่อมต่อระหว่างวัสดุสังเคราะห์นะไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือเป็นปูนเนี่ยเข้าสู่โซนของวัสดุธรรมชาติเนี่ยเราก็จำเป็นต้องมีการออกแบบคอนเนคชันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นคอนเนคชันที่เชื่อมต่อนะครับตัวคานปูนนะครับเข้ากับตัวของเสาไผ่นะซึ่งเป็นเสาโครงสร้างหลักของเราอาคารนี้มีลักษณะเป็นแปดเหลี่ยมนะครับซึ่งแต่ละด้านจะมีเสาอยู่สองต้นขนาดข้างนะครับแล้วก็จะมีเสานะครับที่เป็นเสาโครงสร้างหลักอยู่ตรงมุมนะครับทำจากไผ่3นิ้วนะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของโครงสร้างหลักนะแล้วก็โครงสร้างหลักเนี่ยมันจะโยงนะครับเข้ากับตัวจันทันนะครับจันทันที่เราเห็นตรงนี้นะฮะก็จะเป็นจันทันไผ่3นิ้วที่มีการบากนะครับแล้วก็ดัดนะให้มันได้รูปทรงตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็วางอยู่บนหัวของเสาที่หนีบมันไว้แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือส่วนของผนังนะครับนอกจากโครงสร้างหลักแล้วเราอาจจะมองเห็นว่าผนังเนี่ยเป็นข้างในอาจจะเป็นโครงสร้างเหล็กหรือเปล่านะแต่จริงๆไม่นะคืออย่างที่บอกไปตั้งแต่ฐานรากนะขึ้นมาไม่มีส่วนใดที่เป็นโครงสร้างจากวัสดุสังเคราะห์นะอย่างเช่นเหล็กหรือปูนอีกแล้วนะครับซึ่งอย่างตัวผนังเนี่ยเราใช้ฟินิชชิ่งของภายนอกนะครับเป็นรับเบอร์บูทรับเบอร์บูทเป็นไม้ยางนะครับรีไซเคิลนะครับซึ่งเจ้าของแบรนด์นี้เรามีโอกาสได้คุยกับเขานะครับซึ่งแนวคิดของเขาก็คือภาคใต้มีไม้ยางจำนวนมากนะครับแล้วไม้ยางบางส่วนเนี่ยเหมือนใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงนำมาแปรรูปนะครับแล้วก็ผ่านการพัฒนาให้ปราศจาก มอดปลวกและแมลงนะฮะแล้วก็มีความแข็งแรงติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็สวยงามอีกด้วยใช้ได้ทั้งผนังและพื้นนะครับเราจึงเลือกที่จะนำมาใช้นะครับเป็นผนังภายนอกของเราในส่วนของจันทันนะครับถ้าเข้ามาสังเกตจากข้างในจะเห็นนะครับลักษณะการทำงานของโครงสร้างว่าทำงานยังไงนะเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญเข้ามาเลยนะฮะเย็นเจี๊ยบนะฮะสังเกตจากด้านบนนะครับก็คืออาคารเนี้ยกว้าง6เมตรนะครับแล้วก็ไม่มีเสาตรงกลางซึ่งเราออกแบบโดยใช้ไผ่ซีกนะครับเอามามัดรวบ
ทำเป็นโครงสร้างวงกลมข้างบนนะเพื่อที่จะให้จันทันจากทุกด้านนะครับวิ่งขึ้นไปฝากตัวเองไว้แล้วก็ด้านนี้นะครับถ่ายน้ำหนักลงมาดันฝั่งหนึ่งนะครับต่างฝ่ายต่างด้านกันไปกันมานะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นวงกลมนะมันก็เลยดันเข้ามาที่จุดศูนย์กลางแล้วทำให้โครงสร้างอยู่ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเสากลางนะอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่เราเลือกที่จะออกแบบในลักษณะนี้เพื่อที่จะมีพื้นที่ใช้งานด้านล่างมากขึ้นเมื่อเข้ามาสังเกตข้างในนะจะมีวัสดุที่ใช้ทำผนังแตกต่างจากข้างนอกนะข้างในเนี่ยก็จะเป็นไผ่ซีกนะก็อย่างที่เราเคยเห็นกันมาแล้วนะอันนี้จะมีหลากหลายสีนิดนึงนะแล้วก็หลากหลายสายพันธุ์นะแต่ว่าก็อาจจะดูสนุกสนานดีนะแต่ว่าไผ่ซีกเราเอามาปิดเป็นผนังข้างในใช่ไหมแล้วก็ข้างนอกใช้ระบบบูดแต่นะครับตรงกลางของผนังเนี่ยเราใช้โครงเคร่าเป็นไม้นะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับชื่อไม้นักบุตรนะจริงๆหาไม่ยากนะครับแล้วก็เป็นไม้เราพยายามอยากจะใช้อะไรที่อยู่ในพื้นที่นะและอีกส่วนสำคัญอีกอย่างนึงก็คือส่วนของฉนวนกันความร้อนที่เราแทรกไว้ในทุกชั้นนะครับของผนังอย่างเช่นก่อนที่จะเป็นฟินิชชิ่งตรงนี้ก็จะเป็นฉนวนนะครับก่อนที่จะเป็นฟินิชชิ่งข้างนอกก็เป็นฉนวนกันนะครับแล้วก็นอกจากตัวผนังเนี่ยหลังคาและพื้นนะครับเราใส่ฉนวนกันความร้อนเข้าไปด้วยนะครับซึ่งตัวฉนวนกันความร้อนตัวเนี้ยมันไม่ได้มีคุณสมบัติแค่การกันความร้อนนะครับแต่มันยังสามารถกันเรื่องของความชื้นได้ด้วยขนาดไม่ใหญ่มากนะครับความหนาประมาณ10มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นมันเป็นนวัตกรรมที่เราเลือกที่จะเอามาใช้กับการทำงานร่วมกับวัสดุธรรมชาตินะครับอย่างที่บอกนะครับอาคารนี้เราต้องการที่จะออกแบบเพื่อจุดประสงค์ในการตอบสนองการใช้งานการใช้งานคืออะไรนะครับเป็นห้องเก็บของนะครับแล้วก็เป็นห้องเก็บของที่สามารถเก็บของแล้วไม่ให้เกิดการเน่าเสียได้อาจจะไม่จำเป็นต้องหมายถึงของสดนะอาจจะหมายถึงงานศิลปะหรือหนังสือเก่าอะไรพวกนี้เราจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมสภาพอากาศข้างในนะให้มัน 100% นะครับแล้วก็ด้วยโจทย์นี้แหละเลยเป็นที่มาของการทำงานอย่างหนักหน่วงนะแต่สนุกสนานนะจนได้ผลลัพธ์ที่ท่านเห็นอีกส่วนหนึ่งนะครับคือเมื่อผนังพื้นหลังคาเนี่ยมันรวมตัวกันเป็นเหมือนถุงพลาสติกอันใหญ่นะครับที่เอาไว้เก็บอุณหภูมิภายในให้คงที่แล้วอีกส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับภายนอกก็คือหน้าต่างนะซึ่งเป็นจุดที่เราต้องให้ความสำคัญกับมันอย่างมากเพราะว่าหน้าต่างเนี่ยมันเป็นตัวที่ปกติแล้วเราเปิดความร้อนก็เข้าใช่ไหมถึงเราปิดเสร็จปุ๊บโดนแดดความร้อนก็เข้าไอ้ทีเนี้ยพอทุกอย่างดีแล้วนะเราก็เลยจำเป็นต้องออกแบบหน้าต่างให้มันมีการกันความร้อนได้ใกล้เคียงกันมากที่สุดกับผนังอย่างแรกกระจกเราใช้เป็นดับเบิลกริสนะปิดอาร์กอนแก๊สนะครับตรงกลางนะคือกับอาร์กอนแก๊สอยู่ตรงกลางนะแก๊สเฉื่อยนั่นเองที่เรารู้จักและวงกบเป็นไม้นะครับซึ่งไม้นี้เป็นไม้สะเดานะไม้สะเดามีคุณสมบัติในการปวกด้วยตัวมันเองอยู่แล้วจากสารภายในนะแต่ความยากของมันคืออะไรนะครับอย่างแรกคือรูปทรงอย่างที่สองนะครับคือด้วยความที่ปกติเนี่ยกระจกฉนวนเนี่ยเป็นนวัตกรรมนะครับที่เอาไว้ใช้ร่วมกับวัสดุสังเคราะห์อย่างเช่นวงกบที่ใช้กับกระจกฉนวนเนี่ยมันต้องเป็นวงกบอลูมิเนียมนะครับแต่คราวนี้เราอยากจะใช้เป็นวงกบไม้หาใครทำไม่ได้เลยนะครับต้องไปบังเอิญนะหาจนเจอพี่ร้านหน้าต่างท่านหนึ่งนะที่ใจกล้าพอสมควรที่จะเลือกทำสิ่งนี้กับเรานะถึงแม้ไม่รู้ว่าผลลัพธ์ออกเป็นยังไงนะพี่เขาก็บอกว่าอันนี้เป็นการทดลองครั้งแรกของพี่เหมือนกันอีกส่วนหนึ่งนะครับคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในห้องเนี้ยจะมีการวางแผนให้ติดตั้งทุกอย่างเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฮมนะคือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตัวช่วยควบคุมการเปิดปิดหน้าต่างนะหรือแม้กระทั่งเซ็นเซอร์การควบคุมอุณหภูมิความชื้นนะที่จะเปิดปิดแอร์เมื่อความชื้นถึงหรือต่ำกว่าระดับที่เซตไว้นะอีกอย่างนึงที่เรามีการติดตั้งแล้วนะก็คือตัวแอร์นะซึ่งจะเป็นแอร์โซล่าเพราะฉะนั้นในช่วงกลางวันเนี่ยก็เรียกได้ว่าแอร์ตัวนี้เปิดฟรีเย็นนะแต่ก็เย็นเท่ากับแอร์ปกติแล้วแต่ว่าอาจจะรู้สึกเย็นใจมากกว่าทั้งหมดก็ประมาณนี้นะแล้วก็เราหวังว่าสิ่งที่เราทำนะมันจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นะครับที่หลายคนอาจจะสงสัยด้วยความที่เกาะพะงันเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของประชากรมากขึ้นนะครับก็ไม่แปลกใจนะครับเกาะน่าอยู่ขนาดนี้คนต่างก็อยากย้ายมาอยู่นะมันก็เลยเป็นที่มาของปัญหาหลายๆอย่างอย่างเช่นปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำแล้วก็ผมเชื่อว่าในอนาคตถ้าเกิดเราไม่ได้มีการคิดนะครับไว้อย่างรอบคอบมากพอในการก่อสร้างใดๆก็ตามเนี่ยมันจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมแน่นอนนะครับถึงแม้จะไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้ถึงแม้มันไม่ได้มาจากการที่เราใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองมันก็จะเกิดขึ้นภายหลังกับลูกหลานเรานะครับสิ่งที่เราสร้างไป
นะครับอย่างเช่นอาคารคอนกรีตหรือวัสดุอย่างเช่นเหล็กเป็นต้นนะเมื่อถึงวันหนึ่งมันสลายลงไปในทะเลนะมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนเพราะฉะนั้นก็อันนี้ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่แสดงให้ท่านเห็นว่าอาคารวัสดุธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นแบบอยู่มันอยู่ในป่าอย่างเดียวนะมันยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถมอบประสบการณ์ในการอยู่อาศัยให้กับท่านได้นะครับคุณมีโอกาสที่จะเลือกนะครับแล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งความชอบเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณในอนาคตก็ได้นะนี่ฝากให้ติดตามกันนะเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปดูนะครับอีกหลายๆอย่างเลยในเกาะพังงานที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวตามกันมาได้เลยนะครับทางนีครับก็หลังจากที่เราพาไปจนไปมาหลายที่แล้วนะเราก็จะเป็นพาร์ทของการสรุปแล้วกันนะว่าครั้งนี้เรามาพังงานนะครับเราได้ทำอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็การผจญภัยของเรานั้นเราคาดหวังสิ่งใดให้เกิดขึ้นนะครับอาคารภัยคือหนึ่งในนั้นอาคารภัยคือองค์ประกอบส่วนหนึ่งนะครับในกระบวนการของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็เราก็เลยได้มีโอกาสได้ไปมีส่วนร่วมกับโครงการหลายที่นะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นที่นี่เองก็ตามนะครับหรือว่าอีกหลายๆที่ที่มีผู้สนใจนะครับซึ่งเราก็ยินดีที่จะพาทุกคนนะครับไปสู่จุดที่ต้องการนะครับจุดที่ต้องการนี่หมายถึงว่าเขาเข้ามาด้วยความตั้งใจที่เขาอยากจะใช้วัสดุธรรมชาตินะครับแต่เขาอาจจะอยากได้เพื่อนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับคอยแนะนำคอยบอกกล่าวว่าควรจะไปทางไหนเรายินดีให้ทำหน้าที่นั้นอย่างเต็มที่อีกส่วนที่สองคือนอกเหนือจากกลุ่มคนที่เราจะได้มีโอกาสร่วมงานกันนะก็จะเป็นกลุ่มของคนที่สนใจนะครับหรือกำลังศึกษาหรือแม้กระทั่งบังเอิญมาเนื่องจากผมอยู่ที่นี่มา3เดือนใช่ไหมผมก็เลยได้มีแอคเคาท์นะ Facebook ของผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มของ Facebook เกาะพังงานหรือว่ากลุ่มเกาะพังงานต่างๆนะก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวความเป็นไปอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ด้วยความสนับสนุนนะครับจากเจ้าของโครงการแห่งนี้เขาผลักดันให้ผมสร้างเวิร์กช็อปขึ้นมานะครับซึ่งเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆนะแต่จุดประสงค์ของมันคือการที่เราเข้าไปถ่ายทอดความรู้นะครับหรือประสบการณ์ที่เรามีคือเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะเราไม่ได้เป็นนักวิจัย 100% นะครับแต่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ผ่านมาแล้วเรารู้นะครับเราได้เรียนรู้จากมันแล้วเรารู้คําตอบว่ามันควรจะทํายังไงนะครับเป็นช็อตคัทให้กับคนอื่นเราก็จะนําส่วนเนี้ยไปบอกไปเล่านะเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการนําไปใช้เพื่อต่อยอดเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อื่นๆนะครับเราก็เลยจัดโครงการแบบนี้ขึ้นนะครับซึ่งจัดไปแล้วนะครับ3รอบแล้วก็รอบเนี้ยเราจัดจริงจังขึ้นกว่าเดิมนะครับคือใช้เวลาในการโปรโมทนะครับมีการเลือกนะครับมีการจัดสรรลําดับขั้นตอนให้คิดว่าคนที่เข้ามาเนี่ยได้ประโยชน์กลับไปมากที่สุดนะครับก็เราจัดที่ไล่วิถีนะครับด้วยความสนับสนุนจากคนในพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่มาด้วยแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับผมอยู่ที่นี่มีคนสนับสนุนในสิ่งที่เราจะทำมากมายนะมันก็ไม่ใช่จุดที่จะรู้สึกว่าเราจะอยู่เฉยๆได้นะครับเราก็ทำเต็มที่ในหน้าที่ของเราในวันนั้นเราก็ได้มี
โอกาสไปให้ความรู้นะครับกับผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้สอบถามสิ่งใดที่สนใจก็ตามแล้วก็ไม่ใช่แค่เรานะครับที่ให้ความรู้นะครับทางฝั่งของเขาเองนะครับบางคนเขาเคยผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างมานะครับเขาเคยรับรู้ข้อมูลที่น่าสนใจมาเขาก็พูดนะครับมันจนเกิดเป็นการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ตกผลึกออกมาเป็นสิ่งที่สามารถนำไปต่อยอดได้อีกมากมายอันนั้นก็คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็มองเห็นว่าในการพัฒนาสิ่งนี้คือเราอาจจะทำให้มันจริงจังมากขึ้นนะครับในส่วนของการทำกิจกรรมเราจะมีโปรแกรมที่ทำขึ้นมาแล้วได้ความรู้ได้อะไรกลับไปใช้จริงๆมากขึ้นนะครับเราก็ได้มีโอกาสเป็นพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็ได้เจอกับผู้คนอีกมากมายนะครับพอเราเดินทางนะครับในเวลา4วัน5วันที่ผ่านมาจนถึงจุดนี้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนทุกคนเขาเต็มที่คือที่นี่คือเกาะเล็กๆแต่ว่าผู้คนที่อยู่ที่เนี่ยเต็มไปด้วยความตั้งใจแล้วมันอาจจะไม่ได้อิมแพคขนาดที่ว่าเราทำจนเสร็จปุ๊บแล้วโลกมันดีขึ้นนะแต่เมื่อมันมีจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อเรานับ1นะหรือแม้กระทั่งเมื่อเรานับ0นะมันก็จะไป1จะไป2นะวันนี้ก็คือสิ่งที่เราคาดหวังมันอาจจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะครับในสถานที่ที่มีคนที่ตั้งใจอยู่พร้อมกันขนาดนี้นะครับเริ่มนับ1ที่อื่นอาจจะเห็นอยากจะทำตามเริ่มนับ2หรืออาจจะต่อยอดไปในด้านไหนก็ได้เป็นพลังงานที่ดีนะครับที่เราทั้งได้ให้และได้รับแล้วก็อยากจะฝากทุกคนติดตามการผจญภัยของเราต่อไปด้วยทีนี้แล้วก็อยากจะฝากขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมแล้วก็คอยสนับสนุนให้กับเรามาจนถึงตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราสู้ต่อไปนะครับสู้ไปด้วยกันใครทำอะไรได้ก็ทำนะครับตามกำลังที่ทุกคนมีนะครับเราก็จะทำในสิ่งเช่นเดียวกันแล้วก็หวังว่าวันนึงสิ่งที่เราฝันไว้นะครับจะเกิดขึ้นเป็นความจริงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากสนับสนุนนะครับวิดีโอต่อไปของเราด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็ในวันนี้นะครับทีมงานของผมที่นั่งถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับลาหมดแล้วนะก็เดี๋ยวขอจากลากับเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปปิดกล้องเองนะขอบคุณครับ จะยกตัวอย่างว่า10ปี20ปี50ปี100ปีถัดจากนี้นะครับอาคารนี้จะเป็นยังไงต่อไปถ้าเกิดคุณใช้อาคารที่มีส่วนผสมของคอนกรีตจำนวนมากนะครับในวันหนึ่งนะครับแม้เราอาจจะไม่อยู่แล้วแต่อาคารได้สลายลงไปนะครับพวกวัสดุสังเคราะห์เหล่านี้มันจะไปส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะอย่างเช่นอาจจะเมื่อมันลงทะเลไปปะการังอาจจะสูญหายซึ่งตอนนั้นเราอาจจะคาดเดาไม่ได้ว่าผลกระทบมันอาจจะมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นที่เราต้องพิถีพิถันในการเลือกนะครับแต่ว่าเราต้องให้ความสำคัญกับปลายทางของมันด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปไหนถ้ายกตัวอย่างวัสดุธรรมชาติในสุดท้ายมันก็จะสลายไปเองตามธรรมชาตินะฮะแล้วก็กลายไปเป็นสารอาหารต่างๆตามวิถีตามวัฏจักรของมันอยู่แล้วครับนี่ก็เลยเป็นอีกสิ่งนึงที่เรียกได้ว่าเราตั้งใจนะครับเราตั้งใจจริงๆนะที่จะทำสิ่งนี้ออกมาให้ทุกคนได้เห็นนะครับจากน้ำพักน้ำแรงแล้วก็ประสบการณ์ของเรานะแล้วก็ต่อจากนี้หวังว่าสิ่งที่ทำนะจะได้เกิดเป็นผลลัพธ์ที่ขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของอาคารนะประมาณนี้นะกดหน่อยสิ